วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันที่1เดือนมกราที่ผ่านมานั้นถือว่าเราไม่มีเขตแดนไม่มีชายแดนแล้วนะครับเพราะว่าอาเซียนนั้นวันนี้กลายเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วหลังจากที่เราได้รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนมาถึงจนวันนี้นั้นเกือบ50ปีแล้วล่ะครับวันนี้ความพยายามของอาเซียนนั้นได้กลายเป็นครอบครัวที่แท้จริงถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของการไปมาหาสู่กันวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องปรับตัวอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาโดยเฉพาะในเรื่องของความเข้าใจถึงกฎและบัญญัติหรือเราเรียกว่ากฎเกณฑ์หรือกฎหมายและแน่นอนครับยังมีเรื่องหลายอย่างที่ตามเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องการเคลื่อนย้ายของคนเพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมก็คือเรื่องของสายการบินนั้นกรุงเทพนั้นจะมีจำนวนหรือเรียกว่ากำลังนะครับที่จะรับคนได้ในอนาคตอันใกล้นี้ถึง100ล้านคนทีเดียวตรงนั้นนะครับเมืองไทยนั้นจะมีคนมาใช้สนามบินเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแสดงสินค้าต่างๆนั้นตรงนี้ถือว่าไทยเรานั้นกำลังเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอาเซียนนั้นถือว่าเป็นผลประโยชน์นะครับที่คนไทยเรานั้นควรจะใช้ผลประโยชน์ตรงนี้และผลประโยชน์ตรงนี้นั้นผมคิดว่าเราได้มากกว่าเสียเพราะว่าไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์มอเตอร์ไซค์มาหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับอย่างน้อยๆไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าที่มาผลิตในประเทศไทยนั้นเกือบ60ปีหรือ Honda นั้นก็เข้ามากว่า60ปีละครับวันนี้นี่ประมาณกว่าครึ่งหนึ่งของอาเซียนนั้นมีกำลังผลิตอยู่ที่ประเทศไทยประเด็นก็คือว่าเราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างไรในขณะที่เราก็จะมีปัญหานะครับในเรื่องของคนที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเชื่อว่าหลังจากที่เรานั้นได้ปรับตัวได้จัดระบบต่างๆให้เข้าเป็นระบบเป็นแบบครอบครัวเดียวกันแล้วผมก็เชื่อละครับว่า GDP ของอาเซียนนั้นจะต้องเพิ่มจาก 5% นั้นขึ้นไปเรื่อยๆส่วนจะมากน้อยขนาดไหนนั้นเราคงต้องดูตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับคนไทยเราจะมองประโยชน์จากตรงนี้ได้อย่างไรคนไทยเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยวิธีไหนนั่นเป็นเรื่องราวที่น่าคิดและนั่นเป็นเรื่องราวที่น่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนไทยทุกคนที่เราจะใช้ความได้เปรียบของการตลาดเทคโนโลยีแล้วก็การเงินการลงทุนนั้นมาใช้ในภูมิภาคนี้เราอย่างไรครับต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ